การให้พี่น้องประชาชนได้มีสิทธิในที่อยู่แล้วก็ได้มีสิทธิในที่อยู่อาศัยแล้วก็มีที่ดินทํากินเนี่ยนะคะทางด้านของรัฐบาลได้เปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้มีการอนุมัติร่างพระราชกฤษฎีกาปลดล็อกให้สิทธิประชาชนอาศัยที่อยู่ทํากินได้อย่างถูกกฎหมายนะคะทั้งที่อยู่ทั้งที่ดินทํากินนะคะตอนนี้พี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะคะก็ดีใจกันไปตามๆกันค่ะที่ได้สิทธิในที่ดินทํากินค่ะ คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติหลักการร่างพระราชกิจดีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติในอุทยานแห่งชาติและร่างพระราชกิจดีกากำหนดโครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในรักษาพันภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะคะเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่โครงการเช่นอยู่มาก่อนแล้วก็ประกาศเป็นพื้นที่อุทยานก่อนวันที่พระราชบัญญัติ สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าบังคับใช้ และผู้ยากไร้ที่อยู่ก่อนวันที่17มิถุนายน2557สามารถอยู่อาศัยและทำกินกันได้อย่างถูกกฎหมายด้วยค่ะโดยมีเงื่อนไขดังก่อไปนี้นะคะซึ่งเงื่อนไขนั่นก็คือเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรืออยู่ระหว่างพิจารณาคำขอสัญชาติครอบครองแล้วก็ใช้ประโยชน์ด้วยตนเองไม่มีกมรรมสิทธิ์หรือว่าสิทธิครอบครองในที่ดินครอบครัวละไม่เกิน20ไร่ทำประโยชน์และอยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องไม่อนุญาตให้ซื้อขายแลกเปลี่ยนให้เช่าให้ยืมหรือว่าการ โอนการครอบครองให้กับบุคคลอื่นไม่บุกรุกขยายพื้นที่เพิ่มต้องมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่โครงการระยะเวลาโครงการ20ปีด้วยกันค่ะซึ่งครอบคลุมทั้งหมด14พื้นที่แบ่งออกเป็นเจอุทยานแห่งชาติได้แก่เขาคิจจกูดจังหวัดจันทบุรีเขา15ชั้นจังหวัดจันทบุรีเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรีต้นสักใหญ่จังหวัดอุตรดิต ตาดหมอกจังหวัดเพชรบูรณ์น้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ลานสางจังหวัดตากและอีกเจ็ดรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือว่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่านะคะได้แก่ที่ถ้ำผาท่าพลจังหวัดพิษณุโลกเขื่อนป่าศักิชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีทัพพยาลอจังหวัดเชียงรายถ้ำปทุนจังหวัดอุทัยธานีภูผาแดงจังหวัดเพชรบูรณ์ห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีและลำน้ำน่านฝั่งขวาที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ